ขอลองมาเช็คหมายก่อนนะครับว่าจะได้เรื่องเปล่าโอ้ปลาเราขึ้นน้ำครับเยี่ยมเลยเลยตันแล้วตันแล้วเล่นนะครับนี่เล็กแต่ดุนะครับตัวนี้เต็มเต็มก็การส่งสายให้มันวิ่งหน่อยครับก็เป็นการส่งสายที่แป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับแต่จริงเหยื่อตัวเล็กครับไม่ต้องส่งนานก็ได้ครับคือส่งนานอ่ะข้อเสียก็คือว่าบางทีปลามันวิ่งแล้วปลามม้วนสายมาวิ่งมาหาเราเนี้ยก็ทำให้แบบวันแล้วสายไม่ตึงก็อาจทำให้แบบวัดไม่ติดได้แต่นี่ติดนะครับเนี่ยเม่นแคะครับเต็มปากเลยครับเหยื่อตัวเล็กๆนะครับก็เป็นงานปลาช่อนนะครับตอนนี้ผมก็ใช้อยู่2ตัวครับผมก็เป็นแคะกับแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ก็เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับก็เร็วๆนี้ครับจะมีวางจำหน่ายครับผมต้องใช้เมนแคะบ้างเดี๋ยวเริ่มกันนะครับก็เคผมฝากอุดหนุนนะครับเป็นเหยื่อของผมครับก็เป็นแบรนด์เล็กๆครับก็ทำขึ้นมาเองครับจากเทสเตอร์ครับกลายมาเป็นแบรนด์สร้างแบรนด์ของตัวเองครับผมก็ฝากไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนแคะสีเขียวอ่อนครับเคผมกับหมายข้างทางก็ลองลงมาตีเล่นก็มีการ์ดนะครับยอดครับผมการ์ดมา1หน่วยครับก็ตีแป๊บเดียวกัดเลยครับเป็นแคะครับผมก็นะครับสีเขียวช่องตีมันก็นะครับมันเป็นแบบยังไงอะร่องน้ำข้างทางครับตีเท่าที่เราตีได้นะครับก็หาตีตามช่องนั่นแหละหยอดๆดูอีกแล้วตัวที่สองเลยวัดเหมือนเดิมเลยอยู่อีกแล้วครับผมโอ้โหก็วัดเป็นติดนะครับบอกได้คำเดียวอีกแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกครับก็เป็นเหยื่อตัวเล็กครับตัวนี้ก็เป็นเม่นแคะคือข้อดีของเม่นแคะก็คือว่าตรงที่วัดปลาครับตัวเบ็ดมันชอบสะบัดออกจากบอดี้ครับนี่ครับทำให้วัดปลาติดง่ายนะครับโอ้โหวัดเป็นติดจริงๆวันนี้ตัวที่2ของหมายครับก็ลงตอนเช้าครับพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะขึ้นไปหน่อยครับคันที่ใช้งัดก็เป็นคันของไซโก้นะครับก็หาซื้อได้ที่ BPO นะผมเหยื่อของผมครับก็ทาง BPO เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายครับก็ใครที่แนะนำฝากไปนะครับก็แนะนำร้านค้าได้นะครับแนะนำให้แบบไปสั่งจาก BPO ครับก็ทางร้านก็จะเอาไปลงก็ส่วนมากร้านค้าเขาจะรู้ครับว่าใครเป็นตัวแทนจำหน่ายเหยื่อครับก็ฝากนะครับก็มีจำหน่ายที่ BPO ครับทั้งเหยื่อทั้งคันเลยก็ฝากได้ครับผมเหยื่อก็เป็นของผมเองเม่นแคะนะครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้ก็น้อยร้านครับที่จะไม่มีก็ถ้าร้านไหนไม่มีก็แนะนำให้หน่อยครับโอเคครับผมรู้เรื่องเป็นแคะสุดยอดครับผม